อปีต้องรู้จักจบนะจบเป็นเรื่องๆแล้วคุณป้าทํายังไงล่ะคะหมายถึงว่าคุณป้าบอกว่าติดมาหลายปีแล้วอะไรทําให้จบเป็นเรื่องๆอ่ะคะเอาก็ปฏิบัติไปเนี่ยแล้วมันรู้เองค่ะเขาธรรมะนะเขาจะรู้ได้ด้วยใจลูกเขาจะรู้ได้ด้วยใจนะคะเขาจะรู้ได้ด้วยใจแล้วไปทำให้เขาเป็นแต่ไม่ได้ถ้าเราไปทำให้เขาเป็นแต่มันเป็นของไม่จริง ธรรมะเป็นของจริงก็รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆที่สำคัญที่สุดหมอต้องหยุดความดิ้นรนของหมอ ดิ้นรนในการที่จะอยากรู้ได้แค่นี้ได้ตรงนี้ทำความเข้าใจตรงนี้ให้มันแจ้งแล้วทำเขาจะตอบของเขาเองนะโอ้ป้าเมื่อก่อนรุ่นโอ้โหป้านี่ขึ้นชื่อเลยลูกศิษย์ของหลวงตาเนี่ยแหละจะตั้งฉายาให้ป้าว่าเจ้าแม่แห่งความสงสัยคือแกจะสงสัยตลอดคือคนที่คนไปเรียนหมอนะมันจะอยากรู้มันจะรู้ตายเลยธรรมะไม่เป็นอ่ะธรรมะเขาจะเป็นธรรมชาติมันไม่มีอะไรแต่เราไปทำให้มันมีมันผิดปกติคือความอยากเนี่ยมันทุกข์มันไม่หยุดถ้าหยุดปรุงแต่งคุณก็จะหยุดทุกข์หยุดหมดคุณสบายสบายไม่มีอะไรเป็นธรรมดาคุณไม่หาเรื่องถ้าเราไปหาเรื่องปรุงแต่งนี่คือการหาเรื่องหมอปีต้องหยุดนะเอาน้อยๆลูกเอาน้อยๆอย่าเอาเยอะเอาเยอะนี่มันจับไม่หมดหรอกเอาน้อยๆเนี่ยมันยังจับได้ใช่ป่ะมันยังจับได้ค่อยๆพิจารณาไปวันนี้เอาไปทบทวนตรงเนี้ยทบทวนแล้วหมอจะอ๋อเองอ๋อด้วยตัวของหมอเองนะพอหมออ๋อเองนั่นแหละคือมันรู้ได้ด้วยใจไม่ได้รู้ได้ด้วยความคิดเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยหมอมาไกลแล้วนะแต่หมอติดอยู่นิดเดียวเองติดอยู่ที่ตรงไม่เป็นค่ะคือใครรู้ละใครรู้ใช่ไหมตัวเรารู้สรุปนะตัวเรารู้ใช่ไหมค่ะเออตัวเรารู้เนี่ยแล้วเรารู้เนี่ยไอ้เราตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งปรุงแต่งใช่ไหมมันเป็นฝ่ายสังขารใช่ไหมค่ะใช่ไหมค่ะมันต้องเกิดดับใช่ไหมค่ะมันจะอยู่กับเราได้ไหมไม่ได้เออมันต้องดับอยู่อ่ะมันต้องดับไอ้ตรงช่วงที่มันดับเนี่ยมันคือการปล่อยแต่มันปล่อยแวบเดียวปล่อยแวบเดียวค่ะแต่เราต้องเอาสติมายันกับมันเอาสติมายันกับมันว่าเออฉันรู้นะว่าแกเป็นคนรู้นะแกเป็นคนรู้เอาสติมายันมันพอสติยันปั๊บหมอมันแง่ๆเลยมันสู้ไม่ได้มันก็ลาบคาบเลยมันก็เลยแน่นอนดับไปเลยแค่นี้แหละเอาตรงนี้เอาตรงแค่การกระทบแล้วไปฝึกสติจะฝึกได้ยังไง ต้องสอนฝึกสติคือเอาง่ายๆนะอย่างหลวงพ่อเชียร์ท่านเป็น14จังหวะจิตที่จังหวะเนี่ยเราจะหลงง่ายๆเนี่ยหมอพลิกมือกับหงายมือพลิกมือกับหงายมือคือเรารู้แต่เราไม่ไปเพ่งเรารู้ด้วยใจว่ามือหงายมือคว่ำความรู้สึกมือหงายมือคว่ำพลิกไปอย่างเงี้ยฝึกสติให้ฝึกสติก่อนให้ได้สติเพราะสติมันแล้วเราจะรู้พอสติมันรู้ทันนะมันจะรู้เลยว่าใครรู้เรารู้พอเรารู้ปั๊บแล้วเดี๋ยวสติมันฟันของมันเองมันจะดับไปเองอ่ะ
เนี่ยคืออันนี้เนี่ยมันเป็นคำพูดนะคำพูดที่เราจะไปคอนเฟิร์มจะยืนยันกับการปฏิบัติแต่ปฏิบัติเนี่ยมันเป็นธรรมธรรมเอาออกมาพูดลำบากพูดแล้วเข้าใจยากนามธรรมมันต้องรู้ได้ด้วยตัวของมันเองรู้ได้ด้วยใจรู้ได้ด้วยใจหมอจะรู้เองไม่ต้องให้มีใครมาสอนมันรู้เองแล้วมันอ๋อเองแค่นี้ง่ายๆบอกมาไกลแล้วนะเพราะฉะนั้นจุดดิ้นรนหยุดดิ้นรนให้อยู่แต่ตรงนี้ให้ฝึกสติให้รู้ว่าเอาสติเนี่ยไปฆ่าผู้รู้ฆ่าความปรุงแต่งเอาสติไปฆ่าความปรุงแต่งให้มันดับไปเลยเก็ตยังเก็ตมีเข้าใจแบบนี้นะคะป้าหมอบีขออนุญาตเล่าคืนนะคะอะไรนะขออนุญาตพูดกับค่ะก็คือว่าตัวผู้รู้ที่มันเป็นกริยารู้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันแต่คือการที่เราไปติดมันได้เนี่ยจ้ะค่ะการที่เราไปติดมันได้ก็คือเราไม่ปล่อยมันเองด้วยความทยานอยากของเราเองว่ามันความทยานอยากของเราคือเราปล่อยมันสิเราปล่อยให้เขาเป็นให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาปล่อยเขาไปให้เขาเป็นตามธรรมชาติของเขาแล้วที่เรายังปล่อยไม่ได้หรือว่ามีกิริยาปล่อยเนี่ยก็ด้วยความทยานอยากของเราอีกนั่นแหละเออใช่คือเราเป็นตัวไปบงการอ่ะค่ะใช่ไหมค่ะเราเป็นคนไปสั่งมันใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเออเราไปสั่งมันผิดต่างผิดใช่ไหมผิดแล้วก็ป้าหมอก็เลยบอกว่าเราก็จะต้องรู้ทันความอยากของเราเองใช่รู้ทันแล้วเราต้องดับความอยากของเราด้วยการอะไรด้วยการรู้มันแล้วเราจะรู้มันได้ด้วยตรงไหนเราต้องมีสติใช่ไหมขาดสติแล้วจะรู้ไหมล่ะไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกสติอันดับแรกขึ้นต้นเลยทำสติให้เป็นมหาสติแล้วถึงจะไปจบด้วยมหาปัญญาพ้นทุกข์ใช่ไหมสติทำให้เป็นมหาสติสติตัวนี้เห็นเลยนะจะเห็นเลยนะถ้าปฏิบัติไปอย่างไม่ฟุ้งซ่านนะจะเห็นเลยว่าสติเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของสมาธิมันจะเห็นเลยนะโอ้ป้าเพิ่งเห็นรู้ไหมถึงได้เชื่องอ่ะทีแรกไม่รู้หรอกมหาสติเป็นมหาสติเป็นมหาปัญญาเป็นมหาสมาธิแล้วถึงจะไปเป็นมหาปัญญาคือก็ท่องไปรู้อย่างเงี้ยแต่แล้วไปเห็นของจริงว่าโอ้ไอพอสตินี่มันเกิดปั๊บเนี่ยโอ้สมาธิมันเกิดจริงๆเลยอ่ะมันเห็นเลยรู้ป่ะเพราะฉะนั้นหมอต้องอย่าไปทำหมอต้องหยุดทำเขาดำเนินของเขาไปเองนะจิตเขาดำเนินของเขาไปเองเขาจะเป็นของเขาไปเองเราไปทำไม่ได้หรอกไปทำมันก็คือการที่เราไปสั่งมันผิดปกติเรากำลังค้นหาความจริงค่อยๆว่าหมอขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆว่าหมอทานน้ำก่อนนะคะพักก่อนขอบคุณทานน้ำหน่อยค่ะขอบคุณมากๆให้ป้าหมอทานน้ำหน่อยเห็นป้าหมอไอคอกแคกไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากมากนะคะสาธุขอบคุณค่ะอนุโมทนาธรรมของหมอบีด้วยนะอนุโมทป้าป้าอนุโมทนาธรรมของหมอบีด้วยนะหมอบีก้าวหน้ามาเยอะแต่หมอบีคือคนเราเนี่ยมันยังไม่โอ้ไม่ใช่บรรลุได้ง่ายๆหรอกมันต้องค่อยๆไปเข้าใจไหมต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆถ้าใจร้อนอยากได้ต
พอใจร้อนปั๊บมันจะอยากได้เลยเนี่ยจบอยากก็คือจบตายเลยตกมาตายนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสาธุค่ะโมทนาค่ะหมอค่ะค่ะค่ะก็ถามป้าหมอก็ได้นะครับไม่เป็นไรค่ะแล้วบอกว่าป้าหมอป้าหนมมันติดตอนนี้มันติดยึดอ่ะบอกโอ้ยธรรมชาติป้าติดมาหลายสิบปีแล้วบอกแต่ตอนนี้ยังติดอยู่อ่ะป้าหมอจะทำมีวิธีใดที่จะละได้บ้างนะโอ้ยไม่ยากไม่ยากเขาบอกว่าเราก็ค่อยๆสิค่อยๆปล่อยอย่าไปอยากบอกให้ค่อยๆปล่อยอย่าไปอยากมันถ้าอยากแล้วมันไม่ได้หรอกมันเป็นกิเลสมีสตินะมีสตินะปนมนะมีสติก็เลยบอกว่าให้ค่อยๆทำไปค่อยๆวางไปแต่อย่าไปตั้งใจวางไม่ให้ตั้งใจแล้วพอดี92แล้ว92แล้วถาม92นี่แล้วบอกว่าพูดทำจ่อยๆๆๆชัดเจนเนี่ยก็บอกวาสนาแท้ๆนี่มีลูกมีหลานหมดนะเนี่ยอยู่กับลูกกับหลานเลย92ชัดเจนแปลกมากเลยใจแกอยู่กับลูกกับหลานแกไม่ห่วงไม่กังวลไม่เลยไม่ห่วงไม่กังวลแกปฏิบัติมุ่งแต่นิพพานอย่างเดียวก็ต้องอยู่บ้านเดียวกันหลานเลยแกก็ไม่ห่วงไม่กังวลดูจิตใจแกแล้วไม่ห่วงไม่กังวลอะไรเลยแกใจแกมุ่งแต่นิพพานอย่างเดียวแกอย่างอื่นแกไม่เข้าใจเลยเมื่อคืนนี้ไปนั่งพุทโธอยู่ประมาณเกือบที่หนึ่งแล้วค่ะมันก็เห็นไอ้ความที่มันเกิดขึ้นมาไอ้โน่นก็ผุดขึ้นมาไอ้นี่ก็ผุดขึ้นมาพอดีไปดูวิทยาเนี่ยก็เลยว่าเราก็ไม่กล้าส่งกันบ้านหลวงตากลัวมันจะผิดพอมันเกิดมาก็ปล่อยให้มันเกิดไปแล้วเราก็พุทโธไว้อะหลวงตาเราก็พุทโธไปนั่นแหละพุทโธ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 แล้วก็เห็นว่าในใจอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นเลยอย่างที่มันเป็นไม่พยายามไปดับไม่พยายามไปดับเขาไม่หนีไม่หนีกิริยาการเหล่านั้นไม่หนีความคิดไม่หนีอารมณ์ไม่หนีความรู้สึกเหล่านั้นแล้วก็ไม่พยายามไปดับความคิดดับอารมณ์ดับความรู้สึกอย่างนั้นขอให้มีสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับกรรมบริกรรมพุทโธ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 แล้วสังเกตได้ดีอะไรเกิดขึ้นในใจอ่ะไม่ว่าจะคิดยังไงก็ตามไม่ว่าจะมีอาการยังไงก็ตามอาการนั้นจะโปร่งโล่งเบาสบายว่างสว่างขนาดไหนหรือว่าจะแน่นอึดอัดทึบตื้อมืดคล้ำดำทุกข์เศร้าหมองอย่างไรก็ตามไม่สนใจเลยไม่ยึดถือเลยไม่ยึดถือเลยคือให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับพุทโธเรื่อยไปแล้วก็เห็นอยู่รู้อยู่สักตะวะเห็นอยู่รู้อยู่สักตะวะเห็นอยู่รู้อยู่โดยให้มีสติสัมปชัญญะพุทโธเรื่อยไปค่ะพุทโธเรื่อยไปแต่ก็รู้อยู่นะค่ะรู้อยู่เห็นอยู่ว่าในใจมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอาการยังไงเกิดขึ้นคิดอะไรเกิดขึ้นก็มันจะเป็นยังไงก็ได้มันจะหงุดหงิดมันจะคามมันจะว้าวว้าวว้าวมันจะเป็นยังไงก็ตามก็ขอให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับพุทโธอย่างเดียวมันจะในภายในจิตใจมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะหงุดหงิดมันจะรำคาญจะมีความอยากไม่อยากมันจะวุ่นวายมันจะมีการกระเพื่อมันจะไม่ดิ้นรนยังไงก็ตามปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ไม่มีใครไปเป็นกับมันค่ะตรงนี้สำคัญมากเลยนี่จิตใจเราเนี่ยมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ไม่มีใครไม่มีตัวเราไปเป็นอะไรกับมันเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยก็อยู่กับคำบริกรรมพุทโธเรื่อยไปส่วนในจิตใจเรามันจะเป็นยังไงอ่ะก็เป็นไปอย่างที่มันเป็นหมอโทรมาอีกหลวงตาเจ้าขาขอพูดคำหมอบีอีกนิดนึงนะได้ได้ได้จ้าสวัสดีค่ะเออหมอบีป้าจะบอกหมอยังติดตรงนี้อยู่นิดนึงจะแก้ให้ว่าจริงๆเนี่ยหมอรู้แล้วใช่ไหมว่าใครรู้คือเรารู้ใช่ไหมค่ะ
เรารู้เรามีตัวเรารู้เรารู้เรามีตัวเรารู้ทีนี้ไอ้เรารู้เนี่ยจริงๆเนี่ยใจลึกๆของหมอบีเนี่ยหมอบียังลึกว่าไอ้เรานี่มันจะมีเราได้ยังไงวะก็ในเมื่อเราเนี่ยมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันไม่มีตัวตนลึกๆมีอย่างนี้อยู่ไหมมีเป็นพักๆค่ะเนี่ยอันนี้แหละว่ามันเรารู้ว่าเราไม่มีตัวตนแต่จริงๆแล้วปรากฏว่าเรารู้ใครรู้เรารู้เรารู้แต่ลึกๆเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วนี่นะปัจจัตจะทำอ่ะเป็นความจริงอันหนึ่งที่เรียกว่าเราไม่มีตัวตนความจริงไหมความจริงเนี่ยเราไม่มีตัวตนจริงไหมค่ะใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นความไม่มีตัวตนมันจะแย้งกับเรามีใช่ไหมค่ะเรารู้คือมีตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยลึกๆของเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นไอ้เรามีตัวตนกับเราไม่มีตัวตนเนี่ยมันแย้งกันอยู่ใช่ไหมค่ะมันแย้งกันอยู่ทำให้หมอบีเนี่ยหลงไม่ได้เพราะอะไรรู้เปล่าหมอบีจะต้องทิ้งว่าจะต้องทิ้งว่าลืมไปซะไอ้สิ่งที่ฝังใจเราว่าเราเป็นธาตุสี่เราไม่มีตัวตนลืมมันไปซะเพราะมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงความจริงมันก็ต้องอยู่ของมันสิจริงไหมฮัลโหลค่ะความจริงก็เหมือนธาตุรู้อ่ะที่ธาตุรู้เป็นความจริงที่ธาตุรู้ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นไอ้การที่เรารู้อยู่ว่าเราเนี่ยไม่มีตัวตนใช่มันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยึดถึงมันเราก็ไปยึดถึงว่าเรารู้เรามีตัวตนแต่ไอ้เรารู้เนี่ยมันเป็นขนาดจิตเป็นขนาดจิตที่เรารู้แต่มันเป็นขนาดจิตที่ปรุงแต่งไงถ้าปรุงแต่งเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้มันจะดับมันก็จะดับมันไปเองค่ะใช่ไหมค่ะไอ้ความคิดที่เรียกว่าเรารู้อยู่ว่าที่มันฝังหัวเรามาตั้งแต่เด็กๆที่เราคือไม่ใช่ฝังหัวตั้งแต่เด็กๆที่เราเคยปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยมันคือธาตุสี่อันนี้มันเป็นของจริงแล้วธาตุสี่เนี่ยมันไม่มีตัวตนใช่ไหมธาตุสี่มันไม่มีตัวตนมันจะแย้งกันกับที่เรามีตัวเรารู้มันจะแย้งกันเพราะฉะนั้นเราต้องจับว่าไม่ไปยุ่งกับธาตุสี่กับเราที่เรียกว่าเราไม่มีตัวตนอย่าให้มันแย้งกันเพราะมันเป็นของจริงอะมันเป็นสัจธรรมเป็นของจริงก็ไปยุ่งอยู่แต่กับเราที่เป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันถูกปล่อยด้วยมันเป็นสิ่งปรุงแต่งใช่ไหมมันจะถูกปล่อยด้วยสิ่งปรุงแต่งก็จบแค่นี้เองเนี่ยมันมีตัวซ้อนอยู่ตรงเนี้ยซ้อนป้าลืมไปว่าไอเราจะมีตัวซ้อนอยู่สองตัวคือมันแย้งกันอยู่อะคือมีเราก็ไม่มีเรานี่มันเป็นของจริงนี่หว่าความจริงว่าธาตุสี่เราเป็นธาตุสี่มันเน่าเปื่อยดับสลายไปใช่ไหมมันไม่มีตัวตนแล้วทำไมถึงจะทะลึ่งมามีเรารู้ขึ้นมาวะไอเรารู้ตรงนี้แต่มันเป็นสิ่งปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นเพราะเราอยากขึ้นมาเราสร้างมันขึ้นมามันเป็นสิ่งปรุงแต่งเนี่ยใช่ที่จบละคือป้าหมอกำลังหมายความว่าไอ้ความคิดการทบทวนเกี่ยวกับความจริงอ่ะไม่ต้องเอามาเกี่ยวกันเลยเขาเพราะมันเป็นความจริงอยู่แล้วไปเอามันมายุ่งทำไมอ่ะค่ะใช่ไหมความจริงเขาก็คือความจริงใช่ไหมค่ะใช่ไหมความจริงก็คือความจริงแต่ไอ้สิ่งที่มันปรุงแต่งอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ย
มันเป็นตัวของจริงยิ่งเป็นใบใช่ไหมของจริงยิ่งเป็นใบของเคลื่อนไหวไม่ใช่ของจริงใช่ไหมคือมันเกิดจับ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 เนี่ยมันปรุงแต่งเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมันก็ไม่มีตามการกระทบแค่นี้เองเนี่ยมันซ้อนกันอยู่ตรงนี้นะมันซ้อนกันอยู่ตรงนี้คือมันขัดกันอ่ะมันขัดมันแย้งกันอ่ะมันแย้งกันว่าเราก็เคยรู้มาว่าเรามีสัญญาจำได้มาตั้งแต่เราปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ก็สอนว่าไอ้เราตัวเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันคือตัวเรามันคือธาตุสี่มันไม่มีตัวตนนะเอเราทำไมบัณฑิตจะมาโผล่มาว่าเรารู้อ่ะเรารู้กับเราไม่มีตัวตนมันแย้งกันนี่มันแย้งกันก็จับอันที่ออกไปเหมือนกับจับท่านรู้อ่ะจับท่านรู้ท่านรู้เขาก็เป็นของจริงเขาก็มีอยู่ก็จับเขาแยกออกไปเราก็ไปรู้ว่าอ๋อมันก็จะเหลือไอ้ตัวเราที่เรารู้เนี่ยเรารู้เนี่ยเรารู้เรารู้เนี่ยมันเป็นของไม่จริงมันเป็นสิ่งปรุงแต่งมันเกิดดับเกิดดับเกิดมันเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับก็มันก็เกิดดับมันพันดับไปมันก็ไม่มีสิก็แค่เราปล่อยอย่างผู้รู้มันก็ไม่มีใช่ไหมก็แค่นี้แหละก็แค่นี้ไม่มีผู้รู้ก็ไม่มีจะไปชี้ให้เห็นตรงนี้ว่ามันมีแย้งกันอยู่ตรงนี้แย้งกันอยู่ตรงนี้หน่อยเนี่ยอันเนี้ยที่ทำให้เราสับสนมันมีกับมันไม่มีได้ยังไงวะก็คือให้ดูความจริงตรงๆไม่ต้องเอาสัญญาอะไรมายุ่งเกี่ยวคือมันจริงๆอ่ะมันมีจริงๆอยู่ว่าเราไม่มีตัวตนใช่ไหมมันเป็นสัจธรรมอ่ะใช่ไหมแต่เราเพราะเราถูกฝังอยู่ในหัวว่าให้เราจำไว้ว่าเราเนี่ยไม่มีตัวตนนะเราไม่มีตัวตนนะแล้วอยู่ดีๆขณะจิตปัจจุบันเนี่ยที่มันมีการกระทบเนี่ยมันเกิดมีเราโผล่ขึ้นมาว่ามีเราขึ้นมาได้ยังไงอ่ะก็ไหนๆบอกว่าจริงๆเราไม่มีตัวตนไงแล้วทำไมเกิดในขณะจิตปัจจุบันที่มันมีการกระทบอ่ะมันเกิดโผล่ขึ้นมาเราว่ามีเราใช่ไหมเราต้องแยกให้ออกว่าเรากำลังดูสังขารอยู่สัจธรรมความจริงเขาก็อยู่ของเขาว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่มีตัวตนก็เหมือนกับท่านรู้อ่ะท่านรู้ก็ไม่มีตัวตนค่ะมอบออกจากที่ไปแปลกระดาษมาเขียนเลยเขียนอย่างนี้ที่ได้ยินว่าป้าพูดอย่างนี้แล้วหมอไปพิจารณาตามที่เขียนคือมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสงสัยแล้วย้อนกลับมาอ่านสงสัยแล้วย้อนกลับมาอ่านแล้วหมอก็จะค่อยๆเข้าใจค่อยๆไปกระดาษเขียนเลยก็คือทั้งหมดที่ป้าหมอแนะนำก็คือเวลาพิจารณาเนี่ยไม่ต้องเอาสัญญาเข้ามายุ่งเกี่ยวให้ดูความจริงตรงหน้าเลยเออมันคือความจริงค่ะความจริงณขณะปัจจุบันแล้วก็ให้ดูไปตรงๆเลยว่าผู้รู้เนี่ยมันก็มีอ่ะมันก็เป็นความปรุงแต่งที่เกิดแล้วก็ดับเออมันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วก็จบไปเป็นเรื่องๆเออมันเป็นเรื่องๆที่เราหยิบมาแล้วหยิบมาอีกก็คือการปล่อยวางมันจบเรื่องนั้นค่ะใช่มั้ยค่ะอือฮึแล้วก็ค่ะเออว่าไปไม่รู้ว่าจะว่าอะไรแล้วไม่รู้จะว่าอะไรแล้วใช่ไหมใช่รู้สึกมันเคลียร์ขึ้นเยอะเลยอ่ะใช่ไหมคือไม่ใช่เคลียร์คือเป็นเข้าใจขึ้นเยอะว่าเออเรามันความสับสนมันอยู่ตรงนี้มีกับไม่มีมีกับไม่มีว่ามันยังไงวะแต่มันมีในขณะจิตปัจจุบันมันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันว่ามันมีเรารู้มีตัวตนเราแต่จริงๆแล้วว่าเป็นจริงของเขาจริงๆเนี่ยเขาไม่มีเธออย่าไปยุ่งกับเขาเขาไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปสนใจเขาเขาไม่มีใช่ไหม
แยกกันตรงนี้ให้ออกมันสับสนอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยตรงสับสนตรงเนี้ยมันในขณะจิตปัจจุบันที่มีการกระทบมันจะมีตัวเราเกิดขึ้นมามีตัวเราเกิดขึ้นมาเพราะมันเป็นสิ่งปรุงแต่งแค่นี้จบจบต้องเพิ่มขณะจิตปัจจุบันที่มีการกระทบมันตัวเราเกิดขึ้นเมื่อมีขณะเกิดการกระทบค่ะแล้วหมอขอบคุณมากค่ะเขาเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ามันมีความสับสนอยู่ตรงนี้ค่ะป้าหมอขอบคุณมากมากนะคะบ๊ายบายนะบ๊ายบายค่ะสาธุค่ะโมทนาค่ะสาธุสวัสดีค่ะ